าแล้วครับผมกลับสวัสดีทุกผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับวันนี้เป็นเจอกันในเกมของ Call of Duty Mobile อีกแล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยขอพูดไปก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้สำคัญมากๆนะครับผมและก็เป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้ผมชอบมากขึ้นนะครับผมทุกคนจริงๆก็เห็นมาตั้งแต่ตอนอัปเดตแล้วนะครับในแพทใหม่นะแต่ว่าผมไม่มีเวลาทำนะครับวันนี้ก็จัดเลยละกันนะครับก็ต้องบอกต่อกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเซตติ้งการซูมปืนให้แบบมีมิติมากขึ้นและทำให้โกงมากขึ้นเดี๋ยวผมทุกคนอันนี้พูดจริงนะเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มีคลิปเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าจะเป็นเทคนิคล้วนๆเลยนะครับก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้กับผมด้วยนะครับผมช่วยกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเทคนิคของเรานะครับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Top Up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นๆวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง ID ให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอ CP เข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Over Top Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะก่อนอื่นนะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่โหลดเอาก่อนเลยนะครับผมปึ้งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นปืนนี่แหละนะครับโอเดนนะครับผมน่าจะดูง่ายเนาะเข้าไปในชุดแต่งปืนเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่แต่งอาวุธนะครับแต่ผมบอกไว้ดักไว้เลยนะผมคิดว่าบางคนก็อาจจะรู้แต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้ผมก็เลยตั้งใจทำคลิปนี้มาเพื่อเป็นการกระจายข่าวนะครับผมโอเคเข้าไปที่ปรับแต่งต่อเลยละกันนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับผมว่าเมื่อก่อนนี้นะครับการตั้งค่าเป้าเล็งนะครับมันไม่มีนะครับเมื่อก่อนจะตั้งค่าเป้าเล็งก็จะเป็นการตั้งค่าแบบจุดอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องของฟันเฟืองข้างหลังเข้ามานะทุกคนสังเกตเห็นไหมตรงนี้เลยนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีการปรับตั้งค่าระยะกล้องเล็งนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปรับระยะกล้องเล็งเนี่ยให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในเกมอีกทีนะทุกคนจะได้ไม่งงนะครับด้วยในอันแรกนะครับผมโอเดนของผมเนี่ยก็จะใส่กล้องเล็งเดี๋ยวกล้องเล็งเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมว่าผมใส่อะไรให้ดูบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็มาดูเรื่องของปรับแต่งนะครับคือเป้าเล็งเนี่ยผมจะปรับเซตแรกหรืออันแรกเนี่ยเป็นระยะกล้องเล็งแบบว่า 100% เลยนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยก็จะปรับเป็น0นะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าทำไมมันถึงโกงหรือว่าทำไมมันถึงดีแล้วก็ควรที่จะปรับใช้นะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันเลยละกันนะครับมาครับโดยปกติแล้วเนี่ยการซูมของเรานะครับอันนี้จะเป็นแบบปกติเลยนะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างแบบชัดๆก่อนเลยนะครับเดี๋ยวกล้องเล็งเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เป็นโพโลไซส์2แล้วกันนะครับโอเคติดตั้งไปเลยนะครับอันนี้เป็นเซตที่ปรับค่ากล้องเนี่ยเป็น 0% นะครับหรือเป็นค่าที่น้อยที่สุดหรือเป็นค่าปกติตอนที่เราเล่นเมื่อก่อนนะครับก็ถ้าเราเล็งไปแล้วเห็นไหมก็เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับผมนี่ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะเหมือนปกติถ้าผมทำคลิปแบบนี้มาก็มันก็เหมือนเดิมดิพี่อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูไปตอนปรับ 100% นะครับแล้วนี่คือการปรับแบบ 100% นะครับมันก็คือ FOV ของกล้องนั่นเองนะครับผมทุกคนถ้าจะไม่งงเนี่ยมันก็คือการที่ปรับนะครับยิ่งน้อยเนี่ยหน้าของเราก็จะยิ่งใกล้กล้องเล็งมากขึ้นถ้าเราปรับเยอะมันก็ยิ่งไกลกล้องเล็งมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือเวลาที่เราปรับเยอะนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นตัวปืนนะครับเห็นมูฟเมนต์ของปืนได้มากกว่านะครับผมแล้วก็ถ้าปรับเป็น0นะครับก็เห็นไม่เห็นมูฟเมนต์ของปืนเห็นแต่กล้องเล็งเลยก็คือหน้าของเราจะใกล้กับตัวกล้องเล็งมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วสิ่งนี้ถ้าเราปรับไปนะครับอาจจะมีคนถามว่าเฮ้ยพี่มันมีความแตกต่างกันแบบไหนหรอนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าพี่การปรับแบบ 100% มันจะมีข้อเสียหรือเปล่านะครับข้อเสียมันเป็นปรับ0เนี่ยก็จะเห็นใกล้ปกติเหมือนที่เราเคยเห็นปกติไม่ใช่หรอพี่แต่ถ้าเราปรับเป็น100เนี่ยเราจะมองเห็นใกล้กว่าเดิมไม่ใช่หรอครับอะไรแบบนี้ผมบอกเลยนะครับผมว่าการเล็งเนี่ยเท่าเดิมเป๊ะนะครับเพียงแต่ว่ากล้องเล็งของเรามันจะเล็กลงแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเลยนะครับผมว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าอันนี้เป็นการปรับแบบ0นะครับเดี๋ยวผมขอวางดีกว่าอันนี้จะสังเกตเห็นนะครับผมว่าขอบข้างนะครับมันเห็นไม่ชัดโอเคเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเล็งดูตรงนี้อ่ะทุกคนสังเกตเห็นไหมว่ามันจะเห็นแค่สังเกตดูที่ขอบซ้ายกับขอบขวานะครับ
ขอบขวาเนี่ยก็จะเห็นตรงป้ายหรือกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงข้างขวานะครับตรงขวานี่ก็เห็นประมาณนี้อ่ะบอกให้เห็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบบฟึบเลยนะด้านซ้ายก็จะเห็นแค่โครงเหล็กตรงนี้นะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบบฟึบเลยนะฟึบเห็นไหมครับความแตกต่างครับผมก็คือนี่แค่กล้องเล็งนะครับส่วนขวากับส่วนซ้ายเนี่ยไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับพูดง่ายๆตรงนี้เลยก็คือเวลาที่เราปรับไปแล้วไม่ว่าจะเป็น 0% หรือ 100% นะครับการซูมเนี่ยเท่าเดิมเป๊ะๆนะครับผมเท่าเดิมเลยนะเราจะใส่สโคปอะไรก็ตามนะครับเราซูมไปแล้วมันก็ได้คุณสมบัติการซูมเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับการปรับเซตติ้งนี้มันเป็นแค่ FOV หรือว่ามุมมองของการเล็งของเรานั่นเองนะครับแค่มุมมองไม่ได้เปลี่ยนเรื่องของระยะการซูมนะครับมุมมองในที่นี้ก็คือเห็นไหมครับถ้าผมซูมในเป้าของโฮโลสโคปนี้การปรับ100เนี่ยก็จะทำให้การเล็งของเราเนี่ยเอาหน้าห่างจากโฮโลสโคปของเราไปค่อนข้างไกลเลยนะครับผมแต่หากถ้าเราปรับเป็น0นะครับหรือว่าสแตนดาร์ดหรือคลาสสิกที่เราเล่นมาเลยนะครับก็จะทำให้เราหน้าใกล้กับกล้องมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมพูดเพื่อที่ให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ไม่ถกเถียงกันถึงเรื่องระยะการซูมนะครับมันแตกต่างกันแค่กล้องไกลเรากับกล้องใกล้เราแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับระยะนะย้ำนะครับมาแล้วผมจะพูดถึงเรื่องความโกงนะครับผมบอกเลยว่าการปรับเซตติ้งแบบนี้นะครับมันเป็นการปรับเซตติ้งเหมือนเกมในคอมมากๆนะครับแล้วผมชอบมากๆเลยเพราะว่าการเล็งแบบนี้มันเหมือนการเล็งปืนจริงเวลาที่เราวิ่งหรือว่าเวลาที่เราแบบสไลด์ยิงอะไรเงี้ยมันได้ฟีลการเล่นแบบมากๆเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากๆนะครับทำให้การเล่นของเรานะครับสนุกมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับหลังจากที่ผมลองใช้มาและถ้าให้พูดถึงเรื่องความโกงนะครับผมบอกได้เลยว่าอาจจะมีความโกงและก็ไม่โกงในตัวของมันเองนะครับพูดแบบนี้อาจจะงงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราเล่นนะครับถ้าเราซูมไปแล้วทุกคนเห็นไหมครับว่าตรงกลางนะครับหรือตรงสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมันจะกว้างนะครับผมมันจะกว้างนะแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นอยู่ข้างล่างแล้วก็กรอบของโฮโลสโคปนะครับมันก็จะหนานะครับผมแต่ข้อดีของมันเลยก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะมีความโล่งแล้วก็มีความโปร่งมากกว่านะครับในเรื่องของตรงกลางนะครับเห็นไหมมันก็จะรู้สึกว่ายิงแล้วมันไม่มีอะไรเกะกะนะครับในจุดนี้นะโดยปกติที่เราเคยใช้กันมาหลายๆปีมานี้นะครับแต่ถ้าเป็นการปรับแบบว่า 100% นะครับหรือการปรับเป้าของเราให้อยู่ใน 100% เวลาซูมไปแล้วเห็นไหมครับผมว่าเป้าของเราหรือว่ากรอบโฮโลสโคปเนี่ยจะเท่ากับแป้นตรงนี้เลยนะครับหรือว่ามันเล็กลงนั่นเองนะครับผมแต่ระยะซูมเท่าเดิมนะครับเท่ากับตอนที่เราปรับศูนย์เลยนะครับแล้วอันนี้มันมีข้อดีแบบไหนและทำไมผมถึงชอบขนาดนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของมุมมองนั่นเองนะครับผมทุกคนเวลาที่ผมซูมไปแล้วมันมีความรู้สึกที่ว่าไม่เกะกะในตอนที่เรายกสโคปนะครับคือถ้าเราปรับเป็นศูนย์นะครับความเกะกะในตอนขึ้นสโคปเนี่ยผมคิดว่ามันมีสูงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการซูมแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะแล้วผมจะตัดไปตอนที่ผมใช้แบบปรับเป็น 0% เลยนะแล้วนี่คือศูนย์นะครับมันอาจจะดูไม่แตกต่างมากแต่สำหรับผมมันดูไม่เทอะทะครับแบบนี้มันดูเทอะทะตอนที่เราจับมาซูมครับแล้วรู้สึกว่ามันจะหลงเป้านิดนึงสำหรับผมนะผมไม่ค่อยชอบแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับนี่เห็นไหมแล้วถ้าปรับเป็นปกติมันเนี่ยไอ้ว่ามันซูมมามันก็จะอยู่แค่นี้เลยมันไม่เทอะทะครับแล้วข้อดีที่ผมเลือกใช้แบบนี้นะในตอนนี้ในปัจจุบันนี้เลยนะครับผมชอบในเรื่องของการยิงแบบกลางๆครับใส่โฮโลสโคปแบบนี้หรือว่าเล่น LMG หรือ Assault Rifle นะครับระยะกลางเราก็จะยิงในระยะประมาณนี้ใช่ไหมและเวลายิงในระยะประมาณนี้แล้วปรับFOV ของกล้องเล็งเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการยิงในระยะกลางสนุกมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างว่าทำไมมันถึงสนุกมากขึ้นแล้วมันดูโกงมากขึ้นเวลาที่เราซูมแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับว่าเป้าหรือว่ากรอบสี่เหลี่ยมของโฮโลสโคปนะครับมันจะค่อนข้างแคบในความแคบนะครับมันจะมีความโปร่งอยู่ตรงด้านข้างนะครับทำให้เรามองศัตรูในระยะข้างๆเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วการยิงตรงเป้าของเราเนี่ยมันจะดูโฟกัสได้ดีมากขึ้นครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงนะมาดูโฟกัสได้ดีมากขึ้นจริงๆนะครับเห็นไหมมันดูโฟกัสได้ดีมากขึ้นแล้วเป้าของเรามันดูเหมือนว่าครอปลงไปให้อยู่ในจุดของศัตรูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้อยู่กับตัวละครของตัวนี้เดี๋ยวระยะ20 เมตรแล้วกันนะ20 เมตรนี่ระยะไกลแล้วนะก็ประมาณนี้เห็นไหมเหมือนมันแบบวางเป้าให้อยู่กับตัวละครของศัตรูเลยนะครับเวลายิงก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยนะคือมันพูดอาจจะดูงงนะครับในวันนี้ไม่ได้เรียบเรียงข้อมูลมานะครับผมขอโทษทีแต่ว่าก็สามารถอธิบายได้ครับเห็นไหมครับถ้าสมมติเรายิงปึ้งเห็นขอบล่างไหมครับขอบล่างนะขอบของสโคปล่างนะถ้าสมมุติแบบเนี้ยเห็นปะมันหายแล้วแต่ว่าถ้าขอบล่างอยู่ตรงนี้ก็คือเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มแบบเราเล็งสูงเกินไปละเราก็กดต่ำลงมาแต่ถ้าสมมุติว่าเรากดต่ำลงมาจนรู้สึกว่า
หัวมันหายไปแล้วก็ปรับให้ขึ้นมาเห็นไหมครับทุกคนรู้หรือยังว่าข้อดีมันคืออะไรข้อดีก็คือมันทำให้เราจับเป้าได้ดีมากขึ้นเนี่ยเหมือนกับตอนที่เรายิงไปปุ๊บเอ้ยโหเกินไปละตัวละครเนี่ยขอบล่างของโฮโลสโคปเนี่ยมันเกินเอวไปละแล้วก็กดลงมาหน่อยแต่ถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยหรือว่าแบบสัญชาตญาณเลยยิงไปทำยังไงก็ได้ให้ตัวละครหรือศัตรูเนี่ยมันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมให้มากที่สุดนี่ก็ทำให้ทุกคนยิงโดนเกือบทุกนัดเลยครับจริงๆเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนี่ผมจะพยายามให้ตัวละครศัตรูอยู่ตรงกลางโฮโลสโคปเลยนะครับแล้วมันทำให้เรายิงแล้วยังไงล่ะครับโอกาสโดนโคตรสูงการวางเป้าของเราก็จะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดว้าวพระเจ้านี่มันโกงจริงๆเลยนี่หว่าโอเคเห็นไหมครับทุกคนจริงๆมันโกงจริงทุกคนลองไปใช้ดูนะครับเป็นการจับเป้าแล้วแบบจับเป้าได้ดีมากขึ้นนะครับตัวละครแค่อยู่ตรงกลางของโฮโลสโคปแบบมาสังเกตได้ง่ายมากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราปรับเป็น0เหมือนเดิมเห็นไหมครับมันอยู่ไกลแล้วเราแบบไม่มีผลเลยก่อโฮโลสโคปไม่มีผลเลยเห็นไหมมันไกลเกินไปอ่ะครับเห็นไหมครับเห็นหรือยังโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงข้อเสียการปรับแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าการปรับแบบนี้ข้อเสียเลยนะครับถ้าเรายิงในระยะไกลเลยตรงนู้นเลยนะครับตรงนู้นเลยนะแล้วถ้าเรายิงเห็นไหมครับมันรู้สึกว่ามันจะขอบมันจะเกะกะมากกว่านะครับสำหรับผมนะมันดูเกะกะมากกว่าแต่หากว่าถ้าเราปรับเป็น0เหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกว่ากรอบมันไม่เกะกะและเวลายิงในระยะไกลเนี่ยมันจะทำให้เราโปร่งแล้วก็เห็นได้ชัดมากกว่าในระยะไกลนะครับนี่ก็จะเป็นข้อเสียนะครับถ้าเราปรับเป็น100นะมันจะยิงไกลค่อนข้างลำบากนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากถ้าเราชินนะส่วนตัวเลยนะครับอัปเดตล่าสุดในแพทนี้นะครับผมใช้การเล็งนะครับเป็นแบบนี้หมดเลยนะเพราะว่ามันแบบเข้ามือมากยิงแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันกว่าเดิมมากๆนะครับดูดิซูมมาแล้วแบบยิงในระยะกลางมันมากนะครับการโฟกัสเป้าของเราแบบง่ายมากขึ้นเนี่ยทำให้แบบทำยังไงก็ได้ให้เป้าหมายของเราอยู่ตรงกลางโฮโลสโคปอะดูดิยิงง่ายมากกว่าเดิมเยอะเลยทุกคนโอ้โหบ้าบอไปแล้วนะครับดูโอ้สบายบอกเลยป่ะเดี๋ยวลองแบบไกลกว่าเดิมประมาณ40ไปเลยแล้วกันนะครับปึ้งโอ้โหสบายหวือโอเคแล้วมันจะมีความโกงอีกหนึ่งอย่างเนี่ยผมแถมไปหน่อยแล้วกันนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับก็ถ้าสมมติว่าผมปรับกล้องเล็งนะครับเป็น 4.4 นะครับถ้าเป็นกล้องเล็ง 4.4ปึ้งแล้วผมปรับระยะของเลนกล้องเนี่ยเป็น100นะครับโอ้ยผมจะบอกว่ามันโกงยังไงแต่ว่ามันปรับในตรงนี้ไม่ได้วะก็เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับคูณ4เนี่ยก็ปรับตรงเซตติ้งกล้องเนี่ยเป็น100เนี่ยมันก็เห็นชัดกว่าเดิมนะอันนี้แบบปกตินะแต่ว่าถ้าเป็นแบบปรับ100นะมันจะเห็นชัดกว่านี้เยอะมากๆนะครับผมทุกคนก็ลองไปเซตติ้งกันดูนะครับในวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับมันเป็นการเซตติ้งที่ดีมากๆเลยครับลองไปใช้ดูนะมันโกงจริงๆนะครับก็มันจะมีข้อดีอย่างที่ผมบอกไปก็คือทำยังไงก็ได้ให้ศัตรูเนี่ยอยู่กลางเป้าของเราแค่นั้นเองนะครับกลางโฮโลสโคปที่มันแคบลงมันทำให้การครอปเลนกล้องเนี่ยให้มันไปอยู่ใกล้ศัตรูมากขึ้นมันเหมือนมีกรอบอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้เราโฟกัสศัตรูได้ดีขึ้นนะลองใช้ดูนะครับการปรับเซตติ้งนี้ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครใช้แล้วเป็นยังไงเนี่ยฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้คลิปยาวแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมเนี่ยเป็นยังไงก็คอมเมนต์ไปด้วยนะทุกคนไว้เจอกันใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ